ปุ๊บลงไปด่าเห็นเลยแล้วดีฟายเจนนี่มาจากนอกเหรอครับมาจากนอกหมดเลยมันจะที่จริงมันหนุ่มขนาดไหนก็จะออกขนาดไหนถ้าเราคงแค่นี้เองมันไม่แห้งอันนี้เรียกว่าไงดีถ้าปั่นเร็วขาดปั่นเร็วขาดก่อนอะไรเงี้ยเขาไม่ทำไอ้ครับไอ้วงจรตัดมีโมนอ่ะมีกินเนื้อเอากินเนื้อมาตัดก็ได้เลยผมทำแบบชาวบ้านไม่ซื้อเขาก็คือใช้แบบเอาของรถยนต์มาเลยอ๋อครับคัดเอารถยนต์ครับเอารถยนต์แต่ไปที่ดีเลย์ตัวนึงไปที่ดีเลย์แทนเพราะว่ามันเป็นในรถยนต์เป็นตัดที่คอยแต่ว่าผมเอาไปตัดดีเลย์เพื่อจะไม่ให้ช้าเวลาผมไม่เปลี่ยนผมไม่รู้ว่าจะออกเรื่องราวเนี่ยผมไม่มีคนรู้เรื่องร้ายผมมันลงกาวแล้วอุปกรณ์ก็พังด้วยเดี๋ยวหมุนใหม่ที่ถ่ายคลิปนะจ้างเราอยู่อย่าหมุนเร็วไหลตอนติดขาดก่อนถ้าใบพัดยาวๆเนี่ยมันจะเบาเพราะว่าเราจับอุปกรณ์เขามันมีนี่เชียร์นี่เชียร์พัดยาวแล้วแม่เหล็กไปซื้อที่ไหนมาแม่เหล็กวิ่งตัดมีขายทั่วไปมันหม้อของผมเยอะแยะครับเขาเรียกมีโอริน้ำแม่เหล็กแรงสูงถ้าแม่เหล็กราคาถูกก็มีแล้วนี่ใช้อะไรไฟเบอร์หรืออะไรอันนี้หรอไฟเบอร์เราทำเดี๋ยวก็คือเกาะเองเชื่อมไม่หมดไอ้ไดลิงอยู่ไหนนี่ใช่หัวนุ่มรถเนี่ยครับผมโอ้ร้อยบาทเนี่ยโอ้โหดูไม่มีพังอัดคาราบีนไม่มีพังไปติดตีหัวดุ่มรถเลยชื่ออะไรฮะชื่อเนี่ยไปคิดเองไม่หัวดุ่มรถเนี่ยใครคิดให้ก็ดูแบบเขาอินเทอร์เน็ตเขาก็หัวดุมรถเหมือนกันดุมรถเหมือนกันขาถ่ายลายมุมเนี่ยหางเสือมันเวลาลมเจอพายุมันก็พับเก็บตัวพับได้พับได้ครับเวลาลมพายุแรงๆมันพับเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นลงมามันพับตัวเอียงหาเอียงข้างเข้าหาลมเลยมันก็หยุดหมุนพอลมเบามันก็น้ำหนักมันถางกดปุ๊บมันก็หันหน้าสู้ลมต่อรุ่นนั้นสูบน้ำครับรุ่น2เมตรใบ2สีได้ดีนี่10ปีก็บ่แตกไม่แย่ก็แค่ได้ล่ะเว้ยแล้วหาได้หาง่ายกว่าไม่แตกอืมขาดโอ้เอาบึงรถได้เนาะที่เลิกไล่ขึ้นมันไปเลิกแล้วเอานี่ไปติดอันนี้ไล่ดีกว่าในไล่นี่มาเยอะนี่กำลังคิดอยากจะสั่งนี่เดี๋ยวไปลูกค้าจะสั่งแล้วเดี๋ยวการจะได้ไงเดี๋ยวให้ไปรู้ว่าไงน้องดันให้น้องไอ้อย่างนี้มันวิ่งมอเตอร์3ฟีดก็ได้อย่างนั้นได้ไงได้ครับถ้าแต่ว่าทำวงจรใหม่แต่ว่ามันไม่ดีต่อมอเตอร์เลยไม่ดีเพราะว่าเพื่อนมันออกมาไม่เรียบเพราะว่าแฮนด์เมดเขาเรียกว่าแฮนด์เมดก็วางช่องไฟก็ต้องรอช่วงไม่มีพายุคลื่นมันจะเรียบทะเลไม่มีคลื่นดีมากดีตามไม่ทัน